ฉันไม่รู้ว่าฉันคิดถูกหรือเปล่าที่ให้น้องสาวเธอเข้าไปอยู่บ้านเดียวกับเธอทำไมคะเธอไม่รู้จริงๆหรอว่าฉันเป็นห่วงเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องของวีนากับพี่เชนเธอไม่ต้องพูดหรอกฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอจะตอบว่าอะไรเธอก็คงจะตอบว่าปรีไว้ใจผัวไว้ใจน้องสาวปรีค่ะฉันรู้อยู่แล้วฉันก็หวังว่าไอราเชนเนี่ยมันให้น้องสาวเธอเข้าไปอยู่ในบ้านเพราะมันเห็นแก่เงินจริงๆไม่ใช่เพราะว่ามันมีแผนชั่วอย่างอื่นก็แล้วกันไม่หรอกค่ะถ้าคุณเข็มไม่มีอะไรแล้วปรีขอตัวไปทำงานก่อนนะคะแต่ถ้ามันเป็นอย่างที่ฉันคิดฉันหวังว่าเธอจะตาสว่างเลิกกับมันไม่ใช่ยอมโง่ปิดหูปิดตาอยู่กันสามคนผัวเมียแล้วก็น้องเมียนะน้องวีนาไปไหนอะลูกทุกข์ทรมานไปแล้วค่ะพ่อเดินผ่านห้องครัวเห็นมันเงียบๆพ่อคิดว่าขึ้นมานอนกันหมดแล้วถ้าฉันรู้แกอาบน้ำอยู่ฉันไม่เข้ามาไปโอ้ยไปนอนแล้วลูกดึกแล้วรีบใส่เสื้อผ้าแล้วก็ปิดไฟนอนซะรีบนอนไปไหนอะพี่นี่เพิ่ง3ทุ่มเองนะแกต้องทำงานแล้วหลานก็ต้องเรียนพิเศษก็ไม่ได้เงียบนะคะเพราะว่าปีล้างจานเสียงดังอยู่แล้วไงก็เห็นพี่บอกว่าห้องครัวมันเงียบนึกว่าไม่มีใครก็เลยขึ้นมาหาโปรที่ห้องนอน
พูดแบบนี้หมายความว่าจำผิดฉันเหรอแค่อธิบายทำไมอ่ะพี่ว่าฉันมาหาน้องสาวเธอฮะถ้าไม่ใช่พี่ก็ไม่เห็นต้องร้อนตัวนี่หึงแล้วเนี่ยปล่าถ้าไม่หึงแล้วพูดทำไมบอกดีเจ็บก็แค่อยากจะบอกว่าจะทำอะไรอ่ะนึกถึงลูกด้วยนั่นมันห้องนอนลูกก็ถ้าไม่อยากให้ยุ่งกับน้องสาวก็เอาใจทำดีกับฉันหน่อยตั้งใจฉันหน่อยสิพี่ชันพี่ชันปล่อยดิ้นไปเลยดิ้นเยอะๆถ้าดีแบบนานไปสมัยน้องวีนาว่าไงพ่อตีแม่อีกแล้วรู้ได้ยังไงน้าลองฟังเสียงสิไหนไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยขอยืมโทรศัพท์ได้ไหมจะเอาโทรศัพท์ไปทำอะไรจะโทรหาป้าเข็มแล้วจะโทรหาป้าเข็มทำไมให้ป้าเข็มมาช่วยแม่โอ้โหไม่มีอะไรหรอกนะไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยนาวีนาไปดูแม่หน่อยนะโอ้ยมานอนเถอะเดี๋ยวถ้าได้ยินเสียงอะไรอีกรอบเดี๋ยวไปดูให้ร้อนหรอไม่อ่ะพี่หนาวไหนดูดิเฮ้ยโดนซ้อมหรอไม่มีอะไรนี่ช้ำขนาดเนี้ยจะบอกไม่มีอะไรได้ไงโดนซ้อมบ่อยหรือเปล่าอ่ะก็บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรนี่โดนซ้อมเรื่องฉันหรือเปล่าไม่เกี่ยวพี่พูดไม่เข้าหูพี่เชนพี่เชนก็เลยโมโหพูดไม่เข้าหูเรื่องอะไรอย่าบอกนะว่าเรื่องไอ้มโนอ่ะช่างเฮ้ยแล้วพี่ถามพี่เชนหรือยังเรื่องลูกทัวร์ที่ดูแลว่ามาจากไอ้มโนหรือเปล่าถามแล้วแล้วเขาตอบว่าไงใช่หรือว่าไม่ใช่เขาไม่ตอบไม่ตอบก็แสดงว่าใช่แสดงว่ามันยังไม่เลิกคบกับไอ้มโนนี่เขาไม่เชื่อคำพูดของเราสองคนเหรอพี่ว่าไอ้มโนมันปั้มพี่อ่ะเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วพี่ไม่อยากให้ใครได้ยินถ้าจะพูดไปพูดที่บ้านพี่ขอร้องอ่ะเป็นคนชอบดูแลมั้งลูกกว่าต้นไม้แต่ละต้นจะเติบโตเราต้องคอยดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลจนมันโตแข็งแรงและพ่อก็จะมีความสุขอ๋อเหมือนที่คุณพ่อดูแลเพชรกับคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพชรอยากให้คุณพ่อดูแลนะปีกับปอยบ้างจังพ่อโปยไม่ดูแลโปยเลยไม่มีพ่อคนไหนไม่ดูแลลูกหรอกเพชรแต่เพชรไม่เคยเห็นพ่อของโปยทำอย่างที่คุณพ่อทำเลยนะคะ
เพราะตัวพ่อเองกับพ่อของโปรยไม่เหมือนกันไงคะพ่อของโปรยไม่ได้ทำงานเหมือนพ่อเลยไม่มีเวลาดูแลโปรยแต่พ่อชอบอยู่กับเพชรเพราะว่าพ่อชอบแกล้งเพชร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 ไงพ่อชอบอุ้ยอุ้ยเจ็บไหมลูกเจ็บไหมลูกคุณแม่กลับบ้านมาเนี่ยหาทั้งคุณพ่อคุณลูกไม่เจอทั้งคู่เลยแอบมาเล่นกันตรงนี้เองโอ๊ยตายแล้วเนี่ยเพชรเลอะไปหมดแล้วลูกขอโทษค่ะคุณแม่เดี๋ยวเพชรรีบไปเปลี่ยนเสื้อแล้วให้พี่ขนมซักเดี๋ยวนี้นะคะทำไมลูกรีบวิ่งไปขนาดนั้นอ่ะเข็มยังไม่ได้ว่าอะไรเลยอ่ะตอนนี้ไม่ว่าแต่ที่ผ่านมาเข็มจำไม่ได้เหรอเสื้อลูกเปื้อนนิดเปื้อนหน่อยเข็มก็บ่นลูกเพราะว่าเข็มซื้อแต่เสื้อผ้าราคาแพงให้ลูกใส่ก็ตอนนั้นเข็มอารมณ์ไม่ดีนี่นาทำงานกลับมาเข็มก็เหนื่อยอ่ะพอเห็นลูกไม่รักษาของเข็มก็โมโหวันนี้ไม่บ่นลูกแถมยังมาช่วยพี่โกยดินอีกทั้งที่เข็มเคยรังเกียจดินเพราะว่ามันสกปรกแสดงว่าวันนี้อารมณ์ดีเฮ้ยแล้วพี่ถามพี่เชยหรือยังเรื่องลูกเธอที่ดูแลว่ามาจากไอ้มโนหรือเปล่าถามแล้วแล้วเขาตอบว่าไงใช่หรือว่าไม่ใช่เขาไม่ตอบไม่ตอบก็แสดงว่าใช่แสดงว่ามันยังไม่เลิกคบกับไอ้มโนนี่เขาไม่เชื่อคำพูดของเราสองคนเลยพี่ว่าไอ้มโนมันปั้มพี่อะเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วพี่ไม่อยากให้ใครได้ยินถ้าจะพูดไปพูดที่บ้านพี่ขอร้องนะเข็มไม่ได้รังเกียจดินซะหน่อยแต่เข็มเข็บอ่ะชีวิตเข็มเคยนอนกับดินกับทรายมาวันนี้เข็มอยู่ที่สูงแล้วเข็มก็ไม่อยากจะเหยียบดินอีกอ่ะแต่สิ่งเดียวที่เข็มจะทำอ่ะก็คือเหยียบไอ้ราเชนให้จมตีนเลยเรื่องของราเชนยังไม่จบเลยใช่ไหมใกล้แล้วแหละพี่กุลพี่กุลเข็มรู้แล้วนะว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นที่ไปบ้านไอ้ราเชนน่ะคือใครพี่อยากรู้ป่ะเขาคงเป็นเพื่อนราเชนแหละมั้งผิดมันเป็นนายหน้าหาลูกทัวร์ให้บริษัทไอ้เชนแล้วพี่รู้ไหมว่าไอ้เชนมันทำยังไงให้เขาหาลูกทัวร์ให้ไม่รู้สิเขาทำไงไอ้ราเชนให้ไอ้นั่นปั้มปรีอะไรนะเข็มได้ยินมาจากไหนแล้วแน่ใจหรือว่าราเชนทำแบบนั้นเข็มได้ยินมาจากปากของวีนาน้องสาวของปรีเลยแต่เข็มก็ไม่แปลกใจหรอกนะเพราะราเชนมันเห็นกับตัวอยู่แล้วแล้วมันก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของมันโดยเฉพาะทำกับผู้หญิงสัตว์เลวแล้วปีเป็นไงบ้างปีก็โอเคไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าวีนาเขามาช่วยไว้ทันดีนะเนี่ยที่เข็มให้วีนาไปนอนบ้านในราเชนไม่งั้นนะปีคงไม่รอดเข็มถึงบอกไงเรื่องของเข็มกับเอราเชนเนี่ยมันใกล้จะจบแล้วเพราะวีนาเนี่ยแหละจะทำให้ปรีหายโง่แล้วก็เลิกกับเอราเชนนานาบุยจะนอนจะนอนก็นอนไปสิจะมาบอกทำไมก็น้าเปิดมือถือเสียงดังแล้วถ้าเปิดเบาๆมันจะได้ยินไหมอีกอย่างน้าจ่ายค่าเช่าน้าควรจะมีห้องเป็นของตัวเองไม่ใช่มานอนที่พื้นแบบนี้น้านอนเถอะดึกแล้วนี่จะนอนก็นอนไปสิจะมาบังคับน้าทำไม
แล้วนายจะนอนตอนไหนล่ะปอยง่วงแล้ววีนาจะไปไหนจะลงไปเอาน้ำหรือปอยจะลงไปเอาให้น้ำไหมน้าลงไปเอาเองเถอะปอยจะนอนไอ้ควายเอ้ยเตะแบบนี้กูเสียเงินดิวะติดซะที่ไหนล่ะว่าแต่พี่จะเอาอะไรอ่ะพี่จะเอานี่พี่จะทำอะไรอ่ะก็เมากับแกมเพื่อนแต่น้องเธอยืนขวางอยู่ทำไมถึงไม่เปิดไฟก็ฉันพยายามเปิดไฟบ้านพี่แล้วแต่ฉันเปิดไม่ติดทำไมฉันถึงเปิดติดก็ไอ้หลอดไฟที่เธอซื้อมามันห่วยไงไม่ใช่น้องเธอคนเดียวนะที่เปิดไม่ติดวันนี้ฉันก็เปิดไม่ติดนี่พรุ่งนี้ซื้อมาเปลี่ยนด้วยแล้วก็เลิกซื้อสักทีนะไอ้หลอดไฟที่มันเซลอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันขึ้นนอนก่อนนะพี่ไม่ได้เข้าครัวพี่เชนจะเข้าครัวไปแค่หยิบกับแกล้มอย่างเดียวหรือเปล่าพูดแบบนี้คิดว่าฉันจะมีอะไรกับน้องสาวเธอในครัวหรอความสุขหัวเนี่ยเรียกว่าทำทุเรศอ่ะรู้ไว้นะว่าเมียบ้านอื่นเขาทำให้ผัวยิ่งกว่านี้เมียบ้านอื่นจะทำยังไงปรีไม่สนก็ต้องไม่เป็นเมียบ้านนี่ปรีพยายามอดทนแล้วนะพี่เชนขอความเป็นคนให้ปรีบ้างได้ไหมไม่ใช่สมสู่เป็นเรื่องที่แบบเนี้ย
แล้วเธอจะทำไมฉันนะอย่าลืมว่าฉันเป็นผัวเธอเป็นพ่อของปลุกและในเอกสารทุกอย่างฉันเป็นผู้ปกครองของปลอยถ้าฉันไม่เซ็นอนุญาตเธอก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่เธอกับลูกไปไหนไม่ได้ถ้าฉันไม่ปล่อยจำไว้คงไม่ได้คิดว่าฉันลงไปอ่อยผัวพี่หรอกนะฉันก็ไม่ได้อยากคิดอย่างนั้นแต่เมื่อกี้ที่ฉันเห็นนี่พี่มีไว้ใจกันบ้างเลยเหรอวะไม่ใช่ว่าฉันไม่ไว้ใจแกถึงแกจะทำตัวไม่ดียังไงเนี่ยแต่แกก็คงจะไม่ยุ่งกับผัวของพี่ตัวเองหรอกใช่ไหมนี่ฉันจะบอกอะไรพี่รู้ไว้นะต่อให้โลกไปเนี่ยเหลือพี่เชนเป็นผู้ชายคนสุดท้ายหรือต่อให้ฉันจะคันแค่ไหนฉันก็ไม่มีวันเอาเขาเป็นผัวหรอกรู้ไว้ด้วยฉันซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนให้พี่พี่จะได้เชื่อว่าเมื่อคืนไฟมันไม่ติดจริงๆและฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะอ่อยผัวพี่ขอโทษนะที่ฉันระแวงแกเอาจริงนะพี่ไม่ควรต้องหึงผัวพี่ด้วยซ้ำพี่ควรจะดีใจนะที่ผัวพี่มีคนอื่นพี่จะได้หลุดพ้นจากผู้ชายเฮงซวยและไปมีผัวใหม่ดีๆสักทีถ้าจะอยู่ที่นี่ต่ออย่าพูดแบบนี้อีกถึงยังไงพี่เชนเขาก็เป็นสามีฉันฉันถามจริงเหอะพี่จะรักอะไรพี่เชนมานักหนาผัวเก่าฉันนะที่ว่าระยำแล้วอะผัวเก่าฉันกลายเป็นเทพบุตรไปเลยอะแกไม่มีลูกไงแกถึงพูดได้ถ้าแกมีลูกแกจะทำอะไรแกจะคิดมากกว่านี้นั่นแสดงว่าพี่ไม่ได้รักพี่เชนแต่พี่ก็ต้องทนอยู่เพราะลูกพี่แบบนั้นหรอแล้วพี่ไม่คิดบ้างหรอว่าสิ่งที่พี่ทำอะมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ลูกพี่ต้องการก็ได้นะเว้ยกินอะไรไหมเดี๋ยวฉันทำให้ฝากขึ้นไปดูโปรยทีว่าแต่งตัวเสร็จหรือยังพี่ปรีฉันเข้าใจนะว่าคนอย่างพี่ต่อให้ใครพูดอะไรแค่ไหนพี่ก็คงไม่ฟังพี่จะอยู่จนกว่าพี่จะทนไม่ได้เองแต่ฉันก็หวังว่าวันหนึ่งพี่จะทนผู้ชายอย่างไอ้พี่เชนไม่ได้เร็วๆชีวิตพี่จะได้หลุดพ้นจากขุมนรกแบบนี้สักทีนั่นปั้มปรีอะไรนะเข็มได้ยินมาจากไหนแล้วแน่ใจหรือว่าราเชนทำแบบนั้นเข็มได้ยินมาจากปากของวีนาน้องสาวของปรีเลยแต่เข็มก็ไม่แปลกใจหรอกนะเพราะราเชนมันเห็นกับตัวอยู่แล้วแล้วมันก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของมันโดยเฉพาะทับThank you.
รีสวัสดีค่ะคุณสกุลสวัสดีปีเมื่อกี้เข้ามาไม่เห็นคุณสกุลเลยค่ะผมไปซื้อขนมมาเอาให้เด็กๆกินก่อนไปเรียนไอสเก็ตเห็นเพชรบอกว่าร้านนี้อร่อยปีลองชิมสิไม่เป็นไรหรอกค่ะเก็บไว้ให้เด็กๆทานเถอะโอ้ยผมซื้อมานี่เยอะเด็กๆทานไม่หมดหรอกแต่ว่าแล้วเราแบ่งคนละครึ่งคือจริงๆแล้วผมก็อยากชิมเหมือนกันแต่ไม่กล้ากลัวลูกจะบอกว่าพ่อแย่งแต่ถ้าปีช่วยชิมผมจะได้บอกว่าเราช่วยกันชิมจะหาคนแชร์ความผิดนี่เองก็ได้ค่ะขนาดนี้เอาไปอีกครึ่งนึงเลยนะไม่เป็นไรค่ะคุณสกุลทานสิคะจะมาโยนความผิดให้ปีรับผิดชอบคุณอย่างแบบเนี้ยไม่มีทางค่ะทานเลยคุณสกุลนี่ทำหน้าแบบเมื่อกี้ค่ะหน้าแบบไหนแบบนี้ค่ะปกติคุณสกุลทำแต่หน้านิ่งๆอ่ะคำว่าน่ารอยจริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้เห็นปรีหัวเราะแบบนี้เหมือนกันสงสัยผมต้องซื้อขนมเนี่ยให้ปรีทุกวันละปรีจะได้หัวเราะทุกวันก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากยิ้มก็ง่ายหัวเราะก็ง่ายต่างจากผู้ใหญ่ที่ต้องคิดเยอะจนยิ้มไม่ออกเลยก็เพราะว่าเด็กเวลาเจ็บก็ร้องให้ผู้ใหญ่ช่วยได้ต่างจากผู้ใหญ่ที่มีอะไรก็ไม่กล้าบอกให้คนอื่นช่วยเดี๋ยวแม่มัดผมให้หนูนะลูกเวลาไปเล่นไอซ์สเก็ตเนี่ยผมมันจะได้ไม่ลงมาปกหน้าดีไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่เมื่อวานคุณลุงสกุลก็ผูกให้โปรยนี่สิไม่ดีหรอกลูกเกรงใจคุณลุงเขาแค่แม่ฝากหนูไปเรียนไอซ์สเก็ตเนี่ยแม่ก็เกรงใจคุณลุงจะแย่อยู่แล้วแต่คุณลุงเขาใจดีกว่าคุณพ่อนะคะไม่เอาโปรยไม่พูดแบบนี้นะคะถ้าเกิดคุณพ่อได้ยินเนี่ยคุณพ่อเขาจะเสียใจรู้ไหมก็โปรยพูดความจริงเมื่อวานโปรยล้มคุณลุงก็อุ้มโปรยถ้าเป็นพ่อพ่อคงบ่นโปรยพูดอย่างไรกับคุณลุงล่ะลูกค่ะแล้วโปรยพูดอะไรกับคุณลุงอีกโปรยบอกคุณลุงว่าบางทีพ่อก็ทำแม่เจ็บแล้วคุณลุงว่ายังไงคุณลุงบอกโปรยว่าถ้าแม่เจ็บอีกให้แม่โทรหาคุณลุงได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงจะไปช่วยนี่สิแม่รู้ว่าโปรยเป็นห่วงแม่นะลูกแต่แม่โทรหาคุณลุงไม่ได้หรอกทำไมคะแม่ไม่มีเบอร์คุณลุงเขาหยิบสมุดออกมาทำไมลูกเมื่อกี้ตอนที่แม่คุยกับคุณครูคุณลุงจดเบอร์คุณลุงไว้ในสมุดนี้ค่ะคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมให้ยามคิดอย่างไร
ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี